ครับท่านครับท่านครับอันนี้ตามนี้เลยนะทีนี้เป็นยังไงครับคือเราไปเจอว่าอันนี้เป็นโลโก้ของเนยอย่างนะครับช่วงการทำของเราที่จดทะเบียนถูกต้องเลยจดทะเบียนกับกรมนิติแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะเป็นแบรนด์ที่รู้จักแพร่หลายกันทีนี้เราเจอว่าคนนี้เขาใช้โลโก้ของเราใช้เครื่องหมายการค้าของเราเนี่ยไปขายสินค้าซึ่งไม่ใช่เป็นสินค้าของนาฬิกาแล้วก็โดยการใช้หน้าเพจของเราด้วยนะคะไปหลอกลวงให้คนเข้าใจว่านี่เป็นสินค้าไหนนี่เป็นร้านของเราที่เซ็นทรัลเวิลด์หมายความว่าอันนี้เป็นเพจของเขาแต่ใช้เขาครอบตรงนี้โฆษณาเลยแต่ว่าใช้โลโก้เนี่ยหมายค้าเนี่ยมาเป็นตัวโปรไฟล์ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เอาร้านเราซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหอการเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเอารูปนี้มาแปะลงด้วยแล้วก็เอาสินค้ากระเป๋าเราซึ่งเขาอาจจะขายกระเป๋าแต่เราไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้ที่แยกก็คือว่าเขาเอาไปขายแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมแล้วก็เอาไปขายแมสค่ะแมสตัวนี้นะคะซึ่งก็เป็นสินค้าควบคุมซึ่งทำให้คนเนี่ยเขาละเมิดเครื่องหมายการค้าเราด้วยทำให้คนเข้าใจว่าเราเนี่ยขายสินค้าตัวนี้ซึ่งอันนี้เราคิดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเผื่อแอลกอฮอล์เลยหรือตัวนี้เลยก็เป็นสินค้าที่ปลอมนะคะที่เกิดปัญหากับผู้ใช้แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับแบรนด์เราเองจริงๆตอนนี้ผ่านโชว์อากาศแล้วตอนนี้เราก็ทำแมสแต่เราทำแมสส่วนนี้ทำแมสผ้าเราไม่ได้ขายทำนี่คือทำจำหน่ายด้วยเราทำจำหน่ายค่ะแต่เป็นแมสผ้าเป็นสินค้าทางเลือกก็คือตัวนี้เป็นผ้าเฉยๆแต่เราไม่ได้ขายตัวนี้ทีนี้สินค้าที่เขาขายจะมีเอาเครื่องหมายการค้าไปแปะไหมครับเขาที่ดูมีไหมครับทั้งเจลหรือเราไม่เห็นนะคะเพียงแต่ว่าเราสิ่งที่อยากจะมาแจ้งวันนี้ก็คือว่าหนึ่งคือไม่สินค้าเราแล้วสินค้าพวกนั้นเรายังไม่ได้เข้าไปเช็คว่าเขาแปะเครื่องหมายไหมแต่เราก็อยากจะมาแสดงตรงว่าเราไม่ได้ทำตรงนี้เดี๋ยวเขาถึงเขาจะถูกอันตรายราคาก็จะขายแพงมากอ๋อนี่ที่จดทะเบียนใช่ไหมค่ะอ๋อนี่จดทะเบียนบริษัทแล้วตัวเครื่องหมายการค้าได้เอามาเนี่ยไม่ได้เอามาส่งได้จดมาเกิน20ปีแล้วจดทั้งในประเทศไทยแล้วก็จดทั้งทั่วโลกทางขออนุญาตถามทางนายาค่ะว่าเพจนี่คือเขาโดยปกติแล้วการขายสินค้านาฬิกาที่แบบเป็นการขายเงินดิจิทัลไม่ได้ค่ะถึงแม้เป็นขายของนาฬิกาเองเราก็ไม่อนุญาตนะคะยกเว้นถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายเราถึงจะอนุญาตให้เขาให้ใช้ได้แต่เราก็มีระบบตัวแทนจำหน่ายที่ตรวจสอบได้ว่าใครใช้เครื่องหมายการค้าเราได้ถูกต้องค่ะกรณีเพจนี้ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ขอค่ะโดยจากเดิมเขาขายสินค้านาฬิกาซึ่งไม่ทราบเขาอาจจะขายเราไม่รู้เพราะว่าก็มีเรามีสินค้าเรามีทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตแล้วมี3สเต็ปตรงนี้เขาอาจจะซื้อขายส่งแล้วก็ขายต่อฮะแต่โดยที่เราเพิ่งมาเห็นฮะเราเห็นจากการที่มันเด้งขึ้นมาตรงหน้ากากผ้าเพราะว่าไอ้ตรงหน้ากากอนามัยเพราะว่าตอนนี้เราทำหน้ากากเหมือนกันปกตินาฬิกาคือทำกระเป๋าผ้าแค่นั้นซึ่งมีช่วงนี้มาทำหน้ากากแต่ว่าเป็นหน้ากากทางเลือกเป็นหน้ากากผ้าแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ทำเซอร์เจอรี่แมสแบบนี้ในเพจนี้มีการขายของนาฬิกามาก่อนนะหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆแต่ว่าการขายเจลแอลกอฮอล์กับหน้ากากเขาได้มีการแปะเครื่องหมายการค้าของนาฬิกาอันนี้เรายังไม่เห็นจริงๆเราอยากจะ เข้าไปล่อซื้อหรืออะไรก็ได้ก่อนแต่ว่าเราเกรงว่าเราไม่ถนัดตรงนี้เดี๋ยวจะผิดพลาดเราเรียกว่าแจ้งตำรวจก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวเราจะไปทำให้เราตื่นเราเห็นว่าเขาขายหน้ากากไม่มีติดโลโก้นาฬิกาที่หน้ากากที่ตามภาพนะคะไม่มีค่ะเพราะหน้ากากที่เขาขายมันคือหน้ากากที่เขาขายมันเป็นแบบเป็นหน้ากากทางการแพทย์เป็นเซอร์เจอรี่แต่คือภาพโปรไฟล์ Facebook ก็ยังเป็นภาพของนาฬิกาอยู่แล้วก็เอารูปร้านของเราซึ่งนะคะใช้เป็นเซ็นทรัลเวิลด์นะคะอันนี้เขาเอาอันนี้คือภาพนะคะอันนี้หนึ่งอันนี้คือโลโก้เครื่องหมายการค้าของนาฬิกาซึ่งละเมิดไม่ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวละเมิด
อันนี้ก็คือเอารูปร้านเราที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของเราสาขาหนึ่งมาแปะลงตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเห็นเอากระเป๋าเรามาใส่เหมือนกันแต่นี่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะซื้อจริงๆกระเป๋าเราจริงราคาขายราคาขายก็ไม่ได้ใส่ตรงนี้นะคะไม่ได้ใส่เอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เข้ามาขายช่วงนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ขายแอลกอฮอล์ปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดลูกค้าไปใช้อันที่หนึ่งลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าสินค้าของระยางนะที่เราไม่ได้ทำอันที่สองคือถ้าเกิดมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือปลอมเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นความผิดของระยางเองแล้วก็ตัวนี้ซึ่งเป็นของตัวนี้ด้วยแอลกอฮอล์ก็มีขายสองตัวด้วยนะคะขายนะคะเจลแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วก็หน้ากากอนามัยเขาขายราคาเกินราคาไหมคะเพิ่งเขาขายเขาแจ้งที่590บาทกี่ชิ้นนะคะเขาเขียนว่า50ชิ้นค่าส่ง50บาทพอดีมันขึ้นมาที่790นะไปพบเห็นเมื่อไหร่ฮะว่าเขาใช้โลโก้เมื่อคืนค่ะเมื่อคืนนี้ก็เลยตัดสินใจแบบนี้เลยก็เลยรีบติดต่อมาว่าเฮ้ยเราต้องอันที่หนึ่งต้องแสดงตนด้วยนะคะเดี๋ยวคิดว่าอันนี้เป็นสินค้าควบคุมอยู่โลโก้ตรงกันเลยเหรอฮะโลโก้นี่ของเราค่ะตรงกันไหมตรงกับของเราเลยตรงของเราเลยค่ะเราจะผลิตภัณฑ์สินค้านี่มีโลโก้เราไหมฮะไม่มีเราไม่ทราบโลโก้เราที่เสื้อใช่ไหมฮะที่เสื้อที่ใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ของเขามีโบข้างบนค่ะนี่โลโก้เราค่ะอันนี้โลโก้เรามีผู้เสียหายยังค่ะเราเพิ่งเจอเมื่อวานนะคะเพจนี่เพจเดียวใช่ไหมที่ Facebook อันนี้ที่เขาละเมิดเราตอนนี้เราเห็นแต่แค่เพจนี้วันนี้เรามาดำเนินการทั้งหมดดำเนินคดีอะไรบ้างครับที่เรามาวันนี้น่าจะเป็นไม่ทราบว่าเป็นเครื่องทางเข้าขายเข้าผิดแล้วครับคืออย่างนี้ครับมันมี2ส่วนส่วนที่1นี่คือทางเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามนารยาใช่ครับค่ะเนี่ยอันนี้นะครับก็คือที่ถูกคือทางเจ้าของพันธุ์ถูกแอบอ้างนะครับแล้วก็นำไปขายสินค้าซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดนะครับเป็นประเภทพวกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีการเท่าที่ดูจากเอกสารนะครับยังไม่ได้มีการนำเครื่องหมายการค้าไปแปะในผลิตภัณฑ์นะครับแต่เป็นการนำเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปเป็นใช้เป็นรูปโปรไฟล์นะครับของเพจนะครับเป็นการแอบอ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อมีการแอบอ้างแล้วเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าทางนารยาเนี่ยได้จำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นการเหมือนเพิ่มยอดขายนะครับแต่เป็นการเพิ่มยอดขายในทางที่ผิดคือไปละเมิดเครื่องหมายการค้าไปแอบอ้างเขาพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดจะมี2ส่วนนะครับส่วนเนี้ยใครที่หลงเชื่อไปซื้อโดยสำคัญผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของนารยานะครับก็สามารถมาแจ้งความในพรบคอมพิวเตอร์ได้ในเรื่องการช่อโกงประชาชนด้วยนะครับส่วนการแอบอ้างนี่ก็จะอีกเรื่องหนึ่งครับคือชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสอบปากคำต่อจำได้จบช่วยแล้วนะชื่อขอสอบเดี๋ยวนกไปสอบเรื่องของผมน้องลงทุนจะไปช่วยสอบเรื่องอะไรยาไอ้พึ่งมันเลื้อยช้าพี่รบกวนที่มันที่เป็นรูปแบดดีกว่าพี่จะได้เห็นว่าสิ่งกฎหมายตรงนั้นนะหรือคู่กันก็ได้ค่ะเพราะอันนั้นหนูไม่มีก็อย่างเงี้ยให้ถามได้หนึ่งคลิปหรอคะเราโลโก้ไม่ต้องตั้งนะโอ้ยอย่างเงี้ยดูมันเลยเป็นเป้พุ่งกลับเลยนะครับใส่หน้ากากเลยใส่หน้ากากแล้วไม่ลงแล้วโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับที่ไปต่อวัดเลยฮะ